เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย ข้อ 17จงจับคู่สมการกับกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้ก็คือมีกราฟ y เท่ากับ 5x บวก 3แล้วก็ต้องมาดูก่อนใช่ปะว่าแต่ละรูปเป็นกราฟอะไรก็กราฟเส้นตรงสมการกำลัง1เรื่องกราฟต้องแม่นนะเพราะพี่ว่ามันสามารถช่วยเราในแบบหลายโจทย์หลายเรื่องมากไม่ใช่แค่เรื่องฟังก์ชันมันแบบแทรกอยู่ในทุกเรื่องได้กราฟ x กำลัง2บวก 4x บวก2ก็คือพาราโบลาวาดรูปอย่างนี้นะเส้นตรงกราฟ x กำลัง2ลบ 4x บวก6ก็เป็นพาราโบลาเหมือนกันกราฟ absolute 2x บวก1ลบ3แสดงว่าก็เป็นกราฟรูปตัว b กราฟ absolute 3x ลบ3บวก1ก็เป็นกราฟรูปตัว bส่วน y เท่ากับ1ส่วน x บวก2จะเป็นกราฟรูปประมาณนี้ก็คือเป็นกราฟเศษส่วนอะยิ่งค่ามากมันก็จะเป็น1ส่วน10 1ส่วนถ้าค่าน้อยแบบ x เท่ากับ0อย่างเงี้ยมันก็คือ1ส่วน2ถูกไหมถ้า x เท่ากับ2ก็จะลดเหลือ1ส่วน4มันก็จะลดไปทางนี้แต่ถ้า x ติดลบอันนี้คือในกรณีที่มันเป็นบวกเดี๋ยวไปดูอันนี้มันจะต้องแบ่งบวกลบเราก็หากราฟเส้นตรงก่อนถูกป่ะเพราะว่ากราฟเส้นตรงมันก็จะมีข้อเดียวเขาก็เนี่ยมีกราฟพาราโบลาซึ่งพาราโบลาเป็นไปได้2ข้อคือข้อ2กับข้อ3ส่วนกราฟตัว b ก็เป็นไปได้ก็คือข้อ4กับข้อ5เนี่ยอย่างที่พี่บอกมันแบ่งบวกลบถ้าบวกก็จะเป็นแบบนี้ถ้าลบก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็คือกราฟรูปแบบอย่างนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามันคือข้อ6 y เท่ากับ1ส่วน x บวก2ส่วนนี้ก็คือกราฟรูปพาราโบลาข้อ1ข้อนี้ก็คือกราฟเส้นตรงแล้วก็ตอบไปเลยว่าเนี่ยข้อนี้ก็คือข้อ1 y เท่ากับ 5x บวก 3 แล้วข้อนี้ก็คือตัว b ดังนั้นเราก็จะมีตัว b อยู่2ข้อแล้วก็พาราโบลาอีก2ข้อที่เราไม่รู้เนี่ยการที่เรารู้รูปกราฟเราก็สามารถทำได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบฟิกจุดเป๊ะๆอ่ะคือกราฟเส้นตรงมันมีข้อเดียวใน6ข้อถ้าเราต้องการความเร็วที่สุดแบบสมมติว่าอยู่ในห้องสอบเราก็ดูแค่กราฟเส้นตรงเราไม่จำเป็นว่ามันต้องเส้นตรงความชันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อแรกสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือจุดตัดต่างๆเช่นตรงนี้จุดวกกับจุดยอดจะเป็นจุดลบ2ลบ2ถูกไหมจุดตัดแกนตรงนี้เป็นจุด0 2แสดงว่าถ้าเราแทน x เท่ากับ0ค่า y ออกมาจะต้องเท่ากับ2ถูกไหมพี่ก็แทนข้อ2ก่อนแทน0 0บวก2ก็จะได้2ค่า y ได้2แทนอันนี้0 0บวก6ค่า y ได้6แปลว่าข้อนี้ค่า y ได้2ถูกไหมก็ต้องตอบข้อ2 y เท่ากับ x กำลัง2บวก 4x บวก2แสดงว่าอีกข้อหนึ่งก็จะต้องเป็น3ก็คือ x กำลัง2ลบ 4x บวก 6 x กำลัง2ลบ 4x บวก 6ซึ่งค่าเหล่านี้ก็คือเนี่ยถ้าเรา y เท่ากับ0 x ก็จะเท่ากับ6ก็คือถูกต้องส่วนข้อนี้ก็จะเหลือข้อ4กับข้อ5ถูกไหมแล้วก็มาดูตรงนี้คือจุดประมาณลบ1ส่วน2ลบ3ตรงนี้ตัดแกน y ที่จุด0ลบ2
เราก็แทนค่าศูนย์ดูว่าจะไปตัดที่จุดไหนถูกไหมแทนค่าศูนย์ข้อ4ได้2คูณ0ได้0บวก1แอบโซลูท1ได้1ลบ3ได้ลบ2ถ้า x เท่ากับ0 y ก็จะเท่ากับลบ2ซึ่งถูกตามข้อนี้ถูกไหมแสดงว่าข้อขอไข่ก็คือ4แอบโซลูท 2x บวก1ลบ3แสดงว่าตัว b ข้อ1ก็จะต้องเป็นข้อ5ซึ่งก็คือ absolute 3x ลบ3บวก1ซึ่งถ้าแทน x เท่ากับ0ข้อนี้เราก็จะได้ y เท่ากับ4ถูกป่ะเพราะว่า3คูณ0ได้0ลบ3 absolute ลบ3ได้3บวก1ได้4ตรงนี้ก็จะเป็นจุด0 4ตรงนี้ก็จะเป็นจุด1 1โอเคเสร็จข้อนี้เห็นไหมถ้าสมมติว่ารู้รูปกราฟแล้วเราก็หาจุดอ้างอิง1จุดเราก็จะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาดูอีกรอบวิธีการดูถ้าอย่างละเอียดเราก็จะต้องทำให้สมการนี้อยู่ในรูปสมการกำลัง2ซึ่งก็คือ x กำลัง2บวก 4x บวก 4ซึ่งมันบวกเกินมา2เราก็ลบ2กลับเข้าไปมันก็จะได้กลายเป็นว่า x บวก2ยกกำลัง2ลบ2ซึ่งกราฟพาราโบลาจะมีจุดวกกลับหรือว่าจุดยอดอยู่ที่จุดลบ2กับลบ2ก็คือเครื่องหมายในนี้แทน x เท่ากับลบ2อ่ะต้องแทนให้ได้ในนี้เป็น0อ่ะคือจุดยอดก็คือเราจะต้องแทน x ด้วยลบ2แล้วข้างนอกคืออะไรก็จะเป็นค่าแกน y ก็คือลบ2ลบ2ซึ่งก็ตรงง่ายๆคือถ้าเราแทนลบ2ข้างในนี้จะกลายเป็น0แล้วค่า y ที่เหลือก็จะเท่ากับตัวข้างนอกก็คือลบ2นี่คือจุดยอดของสมการพาราโบลาดูพาราโบลาอีกข้อไปพร้อมๆกันเลยข้อนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4 บวก 2ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2ข้อนี้เราต้องแทน x เท่ากับ2ถูกปะเพื่อให้ข้างในมันเป็น0เราก็ต้องแทนด้วยจุด2 2เพราะถ้าข้างในเป็น0ข้างนอกก็เหลือแค่2เนี่ยจุด2 2จะเป็นจุดยอดหรือเราจะดูจุดตรงนี้จุด0 6ว่าถ้าเราแทน x เป็น0เราก็จะได้ว่าลบ2กำลัง2ได้4บวกกับ2ได้6ก็คือถ้าเราแทน x เท่ากับ0ค่า y จะได้เท่ากับ6ก็คือถูกต้องโอเคจบไปนะกับพาราโบลาต่อมาเป็นกราฟแอบโซลูทแอบโซลูทค่าแอบโซลูทใดๆจะมากกว่าเท่ากับ0แปลว่าค่าที่ต่ำที่สุดของมันก็คือ0ซึ่งถ้ามันค่าที่ต่ำที่สุดของตรงนี้คือ0แล้วก็ไปลบกับ3อ่ะแสดงว่าค่าที่ต่ำที่สุดของสมการทั้งหมดก็คืออะไรก็คือลบ3เนี่ยมันต่ำสุดอยู่ที่ลบ3แล้วข้างในจะเป็น0ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับลบ1ส่วน2ถูกไหมง่ายๆคือจุดยอดจะอยู่ที่จุดที่ทำให้ค่าในนี้เป็น0ก็คือลบ1ส่วน2แล้วก็ค่ารวมทั้งหมดก็คือแทนตรงนี้เป็น0เพราะมันต่ำสุดได้แค่0 0ลบ3แสดงว่าต่ำสุดได้ที่อยู่ที่ลบ3ก็จะได้จุดลบ1ส่วน2ลบ3อย่างที่พี่บอกเรามาดูข้อตัวบีข้อหนึ่งก็คือ 3x ลบ3บวก1ถูกไหมค่าต่ำสุดตรงนี้เท่ากับ0พี่บอกแล้วบวกด้วย1แสดงว่าต่ำสุดตรงนี้อยู่ที่1ซึ่งค่าต่ำสุดที่ v ก็คือ y เป็น1จริงๆแล้วก็ทำยังไงให้ตรงนี้ได้0ให้กลายเป็นค่าต่ำสุด x ที่อยู่ตรงนี้ให้ได้0ก็คือ x ที่เท่ากับ1ถูกไหม3คูณ1ลบ3ได้0มันก็เลยได้จุด1 1ออกมา x เท่ากับ1แล้ว1ตรงนี้ก็จะเท่ากับค่า y ก็คือเราดูแค่จุดยอดแล้วก็ถ้าเช็คอีกก็คือเราไปเช็คกับจุดตัดก็คือแทน x เท่ากับ0ค่า y จะได้เท่ากับ4ซึ่งก็ถูกต้องส่วนข้อนี้เส้นตรงเราก็จะแทน x เท่ากับ0ไปเลยเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ3ซึ่งก็เป็นจริงเพราะว่าเส้นตรงนี้ผ่านจุด0 3เส้นตรงเราก็จะเช็คที่ x เท่ากับ0หรือว่าที่ y เท่ากับ0
ก็จะทำสลับกันได้ x เท่ากับลบ3ส่วน5แต่ว่าตรงนี้มันติดเศษส่วนเราก็ดูอันที่เป็นจำนวนเต็มง่ายกว่าส่วนข้อสุดท้ายก็คือกราฟนี้1ส่วน x บวก2ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า1ส่วน0จะหาค่าไม่ได้แสดงว่าที่ x เท่ากับลบ2จะไม่มีจุดใดตัดผ่านถูกปะซึ่งเรามาดูในกราฟก็คือเนี่ย x เท่ากับลบ2จะไม่ได้มีจุดใดตัดผ่านซึ่งด้านขวาของ x เท่ากับลบ2ก็จะเป็นกราฟแบบนี้แล้วก็ด้านซ้ายของ x เท่ากับลบ2ก็จะเป็นกราฟแบบนี้หรือเราจะลองแทนค่าดูก็คือเช่น x เท่ากับลบ1ถูกปะก็จะได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน1เท่ากับ1ก็คือ x เท่ากับลบ1 y จะได้1ก็คือจุดตรงนี้ซึ่งก็ถูกต้องหรือ x เท่ากับลบ3 y จะได้ลบ1ซึ่งก็คือตรงนี้เป็นจุดลบ3ลบ1เพื่อเช็คอีกรอบว่าสมการเราถูกจริงๆก็คือแค่นี้เป็นวิธีการดูคร่าวๆกับวิธีการดูแบบละเอียดก็คือถ้าเราต้องการดูคร่าวๆเราก็แค่ดูรูปกราฟที่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเป็นกราฟอะไรซึ่งอันที่ซ้ำกันเราก็จะไปดูจุดตัดว่ามันตัดตรงไหนหรือว่าจุดยอดว่ามันต่ำสุดที่ตรงไหนถูกไหมเพื่อแยกข้อ4กับข้อ5เช่นเดียวกับข้อ2กับข้อ3เราก็จะไปดูจุดต่ำสุดเพื่อแยกหรือว่าไปดูจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เพราะว่าการที่เราดูสิ่งเหล่านี้มันง่ายที่สุดเราไม่ต้องการการที่ไปดูจุดใดๆเพราะการที่เราดูจุดใดๆเปรียบเทียบกันมาอาจจะแบบไม่ได้ช่วยเพราะมันอาจจะตัดที่จุดเดียวกันเราก็ดูพวกจุดตัดแกน xy จุดยอดเป็นหลักแค่นั้นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ